เมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานมพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ทั้ง36คนเข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับทำหน้าที่เมื่อเวลา17.45นณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานมพระราชดำรัสต่อคณะรัฐมนตรีความว่า ขอให้มีกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้ตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณทั้งนี้เพื่อความสุขและความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชนงานใดๆก็ต้องมีอุปสรรค งานใดๆก็ต้องมีปัญหาเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องแก้ปัญหาและเข้าหางานเพื่อให้การบริหารประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามสถานการณ์โดยแก้ไขให้ตรงเป้าตรงจุดและมีความเข้มแข็งอดทน <c oughs> ก็ขอให้คณะรัฐมนตรีและรัฐบาลมีกำลังใจมีพลังที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีด้วยความถูกต้องต่อไป